น้องเอื้อทำงานเก่งมากเลยรู้ตัวไหมประเมินผลรอบเนี้ยเดี๋ยวพี่ช่วยบวกคะแนนพิเศษมึงเข้าไปห้องทำงานมาทำไมมึงคิดว่ากูจะทำอะไรมึงอยู่กับมัน2-2แบบนั้นน่ะจริงถ้ามึงจะพูดกับกูขนาดนี้นะแค่คำว่าเพื่อนน่ะกูให้มึงไม่ได้หรอกหัวใหม่กันเหรอถ้าเป็นคนเนี้ยฉันก็โอเคจะสั่งอาหารอะไรดีคะคุณสวัสดีครับป้าไปซะอีกแล้วจะมาหาป้าทำไมไม่โทรมาหาป้าก่อนล่ะคือเอื้อกลัวป้าจะเอื้อเป็นหลานป้านะถึงแม้ว่าป้ากับแม่เราจะแต่ยังไงป้ากับเอื้อก็ยังเหมือนเดิมนี่แล้วนี่มาเนี่ยได้บอกใครเขาหรือยังเอื้อบอกกับเจดไว้ครับป้าดีแล้วที่บอกเพื่อนไว้จะได้ไม่ต้องมีใครเป็นห่วงครับป้าครับว่าไงถ้าเอื้อจะขออยู่ที่นี่สักพักจะได้ไหมครับได้สิเอื้อที่นี่ก็เป็นบ้านเอื้อเหมือนกันนะเอื้อจะอยู่นานแค่ไหนก็อยู่ไปเลยลูกขอบคุณนะครับป้าพี่เจดมาแล้วเฮ้ยไอ้เจดไอ้เอื้ออยู่ไหนไอ้เอื้ออะไร
มันเราออกแล้วอะเจ๋งดิพี่ลองมาดิเรื่องที่เอื้อเราออกคืออะไรเมื่อวานอ่ะไอ้คุณกิ่งมันไปที่บ้านแม่เอื้อไอ้เอื้อมันรู้อ่ะก็เลยตามกลับไปเจอมันเลยทะเลาะกับแม่มันด้วยเออไอ้เอื้อมันคงอึดอัดทนไม่ไหวอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นเมื่อเช้ามันก็เลยโทรมาบอกว่าจะลาออกหลบไปต่างจังหวัดสักพักนึงอ่ะไม่หวะ มึงเข้าไปห้องทำงานมาทำไมมึงคิดว่ากูจะทำอะไรใครจะไปรู้วะมึงอยู่กับมันสองต่อสองแบบนั้นน่ะจริงมึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงทำไมมึงโกรธกูเหรอถ้ามึงจะพูดกับกูขนาดนี้นะแค่คำว่าเพื่อนกูก็ให้ไม่ได้หรอกคิงเดี๋ยวดิเอื้อใช่หรือที่เธอบอกเราแค่เพื่อนกันฉันว่าเริ่มไม่ใช่แล้วไปไหนที่ตัวติดกันจนเพื่อนแสบไม่รู้จะคิดอะไรไหมแต่ฉันว่าคิดมีอารมณ์อะไรอะไรมาในใจที่มันคล้ายๆจะ feel good มันก็วนก็วายอารมณ์ในใจก็เริ่มลุกเปลี่ยนจากคำว่าแฟนเป็นฟิลแฟนได้ยังสิ่งที่ฉันนั้นหวังเธอก็หวังใช่ไหมให้เธอพูดก่อนพูดก่อนคู่สี่คู่สี่ please understand I wanna เป็นแฟนเธอก็อยู่ที่เธอตกลงไหมชอบเธอแต่ฉันไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอพอจะมีห้องพักว่างบ้างไหมครับอ๋อมีครับมึงจะไปไหนวะกูจะไปหามันดิวะมึงคิดว่าไปตอนนี้จะดันเครื่องออกหรอป่านนี้มึงคงไปถึงไหนแล้วแล้วมึงจะให้กูอยู่เฉยวะเดี๋ยวนะทำไมมึงต้องโมโหขนาดนี้ด้วยวะมีอะไรที่มึงยังไม่ได้บอกกูอีกไหมเงียบแบบนี้มึงทำอะไรไว้อีกแล้วใช่ไหมจริงตอบครูอ
เออเรื่องอะไรมันคือเรื่องกูสองคนมึงหมายถึงมึงสองคนเป็นแฟนกันไม่ใช่กูเป็นเฟรนด์เบเนฟิตกันอะเฟรนด์เบเนฟิตหมายถึงเพื่อนนอนเชี่ยกูไม่ตลกหรอกเว้ยมึงแล้วมึงสร้างแต่เรื่องให้กูปวดหัวเนี่ยมึงอย่าเพิ่งด่ากูได้ไหมมึงช่วยกูคิดก่อนกูจะจังไงเอื้อกูอยากเคลียร์มันโอ้ยแล้วไปดูตัวทำหาเหรอวะป่านี่เอื้อมันคงคิดว่ามึงไม่จริงใจออกมาเล่ากูจะอธิบายกับเอื้อเองแต่มึงรู้ไหมตอนนี้มันอยู่ไหนอือไอ้เจดกับเอื้อกูจริงจังมึงต้องช่วยกูนะนะกูขอร้องเออมันส่งข้อความมาบอกกูว่าไปหาป้าที่ลำปางอ่ะเดี๋ยวมึงจะไปเลยเหรอวะกูไปแน่แต่หลังจากจัดการกับอีกก่อนอะมึงมาทำไมอะมาหามึงไงกูอย่าบอกให้มึงเข้าใจอะกูไม่ได้บอกว่ามึงผิดนะกูแค่กูผิดเองอะที่กูพูดจาไม่ดีใส่มึงก่อนกูขอโทษนะกูไม่ได้โกรธมึงนะกูแค่หวงแล้วก็หึงด้วยอืมเอื้อกูชอบมึงนะฉันคิดไม่ไกลแสนไกลไม่ต้องการจะเป็นเพื่อนใครเปลี่ยนได้ไหมเป็นคำหัวใจแค่ที่พักยิ่งยามทางมันเองก็รู้สึกเหมือนกูใช่ไหมกูรู้สึกแล้วยังไงอะสุดท้ายมันก็แต่งงานอยู่ดีปะใครบอกมึงว่ากูจะแต่งก็มึงไปดูตัวมามันจบแล้วกูบอกทุกคนไปหมดแล้วมีอะไรไปคุยกันที่บ้านคิงไม่ครับ
ผมกับเบลอะตกลงกันแล้วว่าจะมาพูดให้ทุกคนเข้าใจพวกเราจะไม่แต่งงานกันใช่ค่ะเบลกับพี่ชิงเราอยากแต่งงานกับคนที่ตัวเองรักแล้วถ้าคนที่ลือเลือกมามันแย่ล่ะอาเบลเรามารู้ได้ไงอ่ะว่าพี่ชิงกับเบลเราจะเข้ากันได้เบลแค่อยากใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอะมะขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่การแต่งงานอะคือเรื่องของคนสองคนเข้าใจพวกเราด้วยนะครับแบบนี้มึงจะพอให้โอกาสกูได้ไหมแล้วพ่อแม่มึงล่ะกูจะยอมทำทุกอย่างเพื่อมึงเองเอื้อกูจะยอมเลิกเป็นเฟรนด์วิทเบเนฟิตกับมึงก็ได้มึงจำเรื่องที่เราพนันกันได้ไหมถ้ามึงแพ้มึงจะยอมทำตามที่กูขออืมๆกูขอโอกาสจีบมึงได้ไหมกูรู้ว่ามึงไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่มึงจำที่กูพูดได้ไหมถ้ากูรักใครสักคนกูยอมหยุดเพื่อเขาได้แน่นอนเอื้อกับมึงกูจริงจังนะและกูสัญญาว่ากูจะไม่ทำให้มึงเสียใจมึงแน่ใจแล้วหรอกูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเองว่ากูชอบมึงคนคุยนะกูไม่อยากผูกมัดมึงอ่ะกูจะทำให้มึงเชื่อใจให้ได้กูอยากจะบอกมึงว่ากูไม่เคยรู้สึกกับใครเท่ามึงเลยเดี๋ยวในระหว่างนี้มึงห้ามแตะต้องตัวกูก่อนที่จะได้รับอนุญาตอะไรนะแค่คนคุยสูบได้ไหมไม่กอดไม่จับมือไม่อนุญาตก็ห้ามจับโอ้ทำไมรับไม่ได้ก็จบไม่เอากูยังไม่บอกเลยว่ารับไม่ได้อะเดี๋ยวตอนนี้กูขอกอดมึงได้ไหมว่าแต่เป็นคนคุยอะน่าจะไปเที่ยวกันได้ใช่ไหมครับคุณอนนท์
ไม่ไม่ติดพอแล้วเฮ้ยนิดหน่อยเองกูบอกมึงว่าไงแค่คนคุยทีนี้ก็มีความสุขนะครับกับวันไหนอ่ะกับพร้อมมึงอ่ะกูยังไม่รู้เลยว่ากูจะกลับเมื่อไหร่อ่ะกูลาออกแล้วใครบอกว่ามึงลาออก
ไอ้เจดยังไม่ส่งเราออกมาเลยกลับไปแล้วกูนะแต่กูไม่อยากเจอไอ้กิจแล้วอะไม่ต้องห่วงไม่มีใครทำอะไรมึงได้อีกแล้วน้องเอื้อทำงานเก่งมากเลยนะประเมินผลรอบหน้าเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษขอโทษนะครับผมไม่ชอบวิธีที่มันไม่ถูกต้องแค่คุณไปเปิดตัวกับผมมันกับเจ้านายที่ดีคุณเอาสอนลูกน้องก็พอแล้วครับแต่ว่าพี่ไม่ได้อยากเป็นแค่เจ้านายนี่พี่ชอบน้องเพื่อนคุณยิ้มช่วยด้วยผมมีเรื่องจะรบกวนให้ทุกคนช่วยเหลือครับผมส่งคลิปวิดีโอในแชทกลุ่มบริษัทแล้วทุกคนดูจบแล้วคิดเห็นยังไงเขียนลงในกระดาษให้ด้วยนะครับไม่ต้องกังวลไปหรอกครับผมไม่ทำไงรับหลังคุณหรอกทำอะไรไว้เตรียมตัวรับผลเลยนะครับเรื่องพี่มงคลด้วยเลยได้ไหมงั้นมึงมากับกูแล้วกันผมไปด้วยเอ้ามีอะไรกันหรือเปล่าเรื่องเป็นยังไงฮะเล่าให้ผมฟังสิเอื้อเพื่อนผมที่อยู่แผนกกราฟิกอะครับเขาโดนคนจีนคุกคามหลายครั้งครับและเพื่อนความเป็นส่วนตัวไปหาถึงที่บ้านโดยพลังการด้วยครับบอสลูกคิดเอาเองดีกว่าครับบอสจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วหลานบอสเป็นคนยังไงผมหวังว่าบอยจะจัดการให้เด็ดขาดนะครับ
เรื่องนี้ผมจะรีบจัดการให้นะแล้วก็มีเรื่องพี่มงคลด้วยครับพี่มงคลเขาไม่ค่อยทำงานนะครับคือแบบพี่มงคลเขาโยนงานให้แต่พวกผมอะครับแล้วก็ไม่ช่วยทำงานนะครับผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยแล้วพวกคุณเคยลองเตือนมงคลเขาบ้างไหมผมเตือนเจ้าตัวแล้วครับแต่ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ผมก็เลยไม่ได้บอกผู้จัดการนะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะเขาควรที่ต้องทำตามหน้าที่ที่ได้ระบุเอาไว้ถึงเขาจะเป็นญาติผมก็เถอะถ้าทำงานในบริษัทนี้เนี่ยรับรองไม่มีสิทธิพิเศษแน่นอนผมจะจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะทั้งสองเรื่องเลยขอบคุณครับครับตอนนี้มันออกไปแล้วทีนี้มันก็กลับไปกับกูได้ใช่ไหมเอื้อต่อไปเนี้ยกูจะดูแลมึงเองถ้ามึงยังไม่พร้อมอ่ะกูรอได้งั้นกลับเถอะกลับบ้านป้าเหรอกลับกับมึงนั่นแหละตามสัญญาเห็น HR ออกกฎใหม่เกี่ยวกับ harassment มั้ยอย่างโหดโหดมากดีแล้วเจ๊จะได้ไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแต่ผมอ่ะไม่อยากจะคิดนะถ้าบอสเข้าข้างญาติตัวเองอ่ะมีหวังพวกเราได้ตกงานกันหมดแน่เจ๊ใส่หน้าหัวมากเลยอ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณเจ๊กับพี่หมวยมากครับที่คอยช่วยผมเออไม่เป็นไรเลยเราคือเพื่อนร่วมงานกันนิดหน่อยเองอ่ะอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยอ่ะเหมือนครอบครัวเดียวกันนะชอบแบบหยิกหลังกันนะเจ๊ว้ายจะก็โดนหยิกหลังหรอกนะตลอดเลยจริงๆเลยไม่เห็นนะเห็นอะไรอ่ะแค่ซื้ออิชิตันมาให้อ่ะอย่าคิดว่าเพื่อนกูจะใจอ่อนให้กับมึงอุ้ยยังไงคุณนี่ยังไงแล้วเสืออ่อนไม่อ่อนน่ะก็ได้เป็นคนคุยจริงหรอเอื้อจริงเอื้อจริงป่ะครับอุ้ยจริงมั้ยเนี่ยฮะสิเดี๋ยวกูไปทำงานก่อนละเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจ้าอุ๊ยน่ารักแม่คุณอนันต์คะบอสใหญ่เรียกครบค่ะอุ๊ยเชิญหน้านี้เลยค่ะครับให้กูไปทำไมไม่เป็นไรอีกทีผมกดใหม่หรือเปล่าคนนี้สิคะทำแบบทำไมผมต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
มจัดการกับเจ้ากิจไปแล้วนะขอบคุณครับคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วนี่ถ้าคุณไม่สบายใจเนี่ยคุณไปปรึกษาแพทย์ได้นะส่วนเรื่องมงคลเนี่ยผมยื่นคำขาดกับเขาไปแล้วนะว่าถ้าเขายังพฤติกรรมเหมือนเดิมไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยผมคงต้องเชิญเขาออกขอบคุณนะครับบอสขอบคุณมากครับครับมึงน่าเครียดจังวะแบ่งงานให้กูอีกก็ได้เจดมึงพูดแบบนี้อีกแล้วนะกูแค่ทำงานกูแค่อยากช่วยมึงอะมึงไม่ส่งใบลาออกเพื่อที่ให้กูทำงานต่อไม่ใช่หรอเลิกโอ้กูได้แล้วสินกราฟิกตอนนี้มีใครว่างไหมครับคือการตลาดเขาอยากให้เปลี่ยนแบนเนอร์ตัวแคมเปญล่าสุดด่วนเลยผมเองครับแต่ผมทำให้เองแน่ใจเหรอแน่ใจครับโอเคงั้นพี่ขอด่วนเลยนะผมจัดการให้ครับแหมพี่มงคลเดี๋ยวนี้ตั้งใจทำงานด้วยเหรอเนี่ยแล้วมึงไม่มีงานทำอ่ะไปห่างๆเลยกำลังตั้งใจทำงานอยู่ครับครับพี่เนี่ยนะมึงพูดถึงคำกูไม่ทำงานแล้วนะมีอะไรให้ผมช่วยอ่ะบอกได้เสมอนะฮะใช่พี่ถ้าผมพอช่วยอะไรได้ก็บอกผมนะเออขอบใจพวกมึงมากเว้ยแต่ทำได้แหละสู้เว้ยสู้ครับลุยยิ้มอะไรทำไมยิ้มไม่ได้หรอครับเดือนไหนดีกูซื้อมาให้ไหมนะ
ยิ้มที่อื่นไปอยากพามันกลับคอนโดเลยอ่ะขอจุกได้ไหมคิดดีมาข้างนอกทำเสร็จข้างนอกจุดได้เหรอไหนบอกว่ารอได้ไงก็รอได้งั้นรอสัก3ปีได้ไหมมึงใช้กูรอกี่ปีกูก็รอได้วันนี้กูไม่นอนด้วยนะไม่เอากูไม่ได้จะทำจริงนอนเฉยๆนะจะมาก็มาแล้วมึงขึ้นไปทำอะไรข้างบนอ่ะก็กูสวยอ่ะทำไมกูไม่สวยเหรอเอานี่ก็ได้ป่ะนอนท่าอะไรของมึงเนี่ยงั้นกูขอจับมือได้ป่ะอืมให้จับก็ได้แต่รอก่อนเอ้าทำไมอ่ะจะไปไหนคุณอนนท์ไปกินยาม ึงไม่สบายเหรอเอือกตัวก็ไม่ร้อนหนูแพ้อากาศเหรอไม่ฮะรู้ใช่ไหมว่ากูมีพ่อเลี้ยงอ่ะจริงๆกูไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครอ่ะ
พราะสุดท้ายแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ดีมันต้องแก้ไขได้ทุกอย่างมีทางออกนะเอื้อมึงโอเคป่ะชาจะเล่าให้กูฟังถูกพ่อเลี้ยงลวนลามแต่กูเคยบอกเรื่องนี้กับแม่กูแล้วนะแม่ไม่เคยเชื่อกูเลยกูเลยไม่อยากกลับบ้านแล้วกูก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของกูมันยากมากจนกูต้องไปหาหมอแล้วมึงรู้ใช่ไหมว่าลัวความมืดต้องกินยาเพื่อให้อาการกูมันสเตเบิลขอบคุณที่มันเปิดใจเล่าให้กูฟังนะกูอยากจะบอกให้มึงรู้ไว้ว่ากูจะอยู่ข้างๆมึงถ้ามึงมีอะไรมึงบอกกูได้ตลอดนะเอื้อ
ื่องที่มึงเล่าให้กูฟังอ่ะกูไม่ค่อยสบายใจเลยว่ะกูขอทำอะไรสักอย่างได้ไหมมึงจะทำอะไรอ่ะเรื่องพ่อเลี้ยงมึงอ่ะกูขอจัดการได้ปะจากที่คุณเรียกผมไปสืบในสอนมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำอนาจารจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็คือเหยื่อคนล่าสุดเธอทำงานที่ร้านอาหารขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยพวกเราผมยินดีช่วยค่ะหนูอยากให้คนเร็วๆแบบนั้นได้รับโทษไม่งั้นหนูก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงผมต้องขอโทษแทนด้วยนะครับเรื่องนี้ให้ผมช่วยจัดการนะครับฝากด้วยนะคะในฐานะคนที่เป็นเหยื่อพวกเราก็แค่ต้องการขอเป็นธรรมกูไม่ได้คิดไปเองนะกูว่ามึงบูมันก็ชอบมึงว่ะเออผมชอบคนเดียวนะครับไปลาออกแล้วมาช่วยงานที่บริษัทแต่ไม่ต้องมาเถียงแม่ถ้าคิงรู้ว่าแม่เป็นห่วงคิงก็ต้องเข้าใจแม่เธอกับฉันแค่เพื่อนพักใจแต่ฉันคิดไปไกลแสน